สวัสดีครับวันนี้รูบี้ช็อปจะมารีวิวรถเข็นไฟฟ้าจากทางร้านรูบี้ช็อปกันนะครับรถเข็นไฟฟ้าในประสงค์นี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง150โลทุ่นแรงของลูกค้าได้นะครับและสามารถเข็นขึ้นทางลาดชันหรือทางต่างระดับได้อย่างไร้ปัญหานะครับมาพร้อมกำลังมอเตอร์500วัตต์นะครับรถเข็นไฟฟ้าตัวนี้นะครับสามารถยกดัมได้สุดเลยนะครับเพื่อเทเศษหินเศษปูนครับครับแล้วตัวนี้มีไฟส่องสว่างทั้ง2ด้านเลยนะครับคุณลูกค้าที่ต้องการทำงานในที่มืดหรือว่าตอนกลางคืนนะครับสามารถเปิดไฟส่องสว่างด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยนะครับแล้วส่วนกล่องดำนี้นะครับเป็นกล่องแบตเตอรี่กำลังไฟ36โวลต์นะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นรูเสียบของแบตเตอรี่นะครับรูเสียบของแบตเตอรี่นะครับจะใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวชาร์จนะครับเป็นรูเหมือนแจ็คของไมโครโฟนนะครับแต่ว่าเอาไปเสียบของไมโครโฟนไม่ได้นะครับเอามาเสียบนี่ได้อย่างเดียวนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับจะมีรูของมันอยู่ครับแล้วมาส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้คือที่เปิดปิดเครื่องนะครับสังเกตว่าจะแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับเขียวเหลืองแดงนะครับแดงคือน้อยที่สุดนะครับเขียวคือมากที่สุดนะครับส่วนด้านล่างนะครับคือคันเร่งนะครับเดินหน้าหรือถอยหลังครับสามารถเดินหน้าได้ครับและถอยหลังได้เรามาส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับจะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่มบนนะครับคือปุ่มเปิดปิดไฟนะครับสามารถเปิดปิดไฟตรงนี้ได้นะครับส่วนปุ่มด้านล่างนะครับคือปุ่มเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับถ้าต้องการจะเดินหน้านะครับปุ่มต้องเปิดออกอย่างนี้นะครับถ้าต้องการจะถอยหลังนะครับกดสวิตช์ลงไปครับปุ่มก็จะบุ่มลงไปด้านล่างสุดนะครับคือเบรกครับไว้เบรกเวลาเราเดินหน้าหรือถอยหลังนั่นเองครับครับและนี่คือรถเข็นไฟฟ้าจากทางร้านรูบี้ช็อปนะครับอยากเสร็จงานไวใช้รูบี้ช็อปนะครับสนใจโทร0896667802นะครับหรือแอดไลน์@rubyshop168นะครับสนใจดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.rubyshop.co.th แล้ววันนี้รูบี้ช็อปขอขอบคุณครับ